สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติขององค์พระเยซูเจ้าและใกล้ที่เราจะฉลองวันปีใหม่ปี2022คุณหมอและพิดารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาทักทายเข้ามาอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะเราอยากจะบอกว่าเรารักพี่น้องมากนะคะและเราขอบพระคุณมากๆนะคะที่ได้ร่วมรับใช้ทราบนะคะว่าเหน็ดเหนื่อยตลอดปีที่ผ่านมาแบกภาระหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในชีวิตขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความเสียสละขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคะขอบคุณที่ยอมทุ่มเทในการที่รับใช้พระเจ้าและก็ขอบพระคุณนะคะที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือสนับสนุนคุณหมอกับพี่ดามาตลอดอยากจะบอกว่าขอพระเจ้าเมตตานะคะได้ตอบแทนพี่น้องอย่างมากมายนะคะในปี2022นี้ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องนะคะขอพระเจ้าเมตตาด้วยสิ่งเก่าๆจะล่วงไปนะคะจะเกิดสิ่งใหม่ๆทั้งสิ้นและสิ่งใหม่ๆทั้งสิ้นนั้นนะคะคือสุขภาพที่ดีสิ่งใหม่ๆนั้นคือได้เห็นคุณงามความดีของพระเจ้าในชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสพ้นจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องนะคะขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญทั้งพี่น้องแล้วก็รวมทั้งครอบครัวลูกเต้าลูกหลานนะคะและทุกคนที่พี่น้องรักคุณหมอกับพี่ดาก็รักพี่น้องแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสพบกันนะคะค่ะแต่ตอนนี้ขอเข้ามาทักทายแล้วก็ขออวยพรให้พี่น้องที่จะได้มีความสุขสดชื่นสมหวังนะคะในตลอดปีใหม่นี้ค่ะครับขอบคุณครับที่รับฟังคำสอนแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกับเราอธิษฐานเผื่อเรานะครับเราอยากจะมีโอกาสอวยพรพี่น้องเห็นคุณค่าของพี่น้องและเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมและนำพี่น้องให้สูงขึ้นสูงขึ้นในปี2022นะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ประเสริฐแสนดีเต็มไปด้วยความเมตตาพระคุณและความยิ่งใหญ่ลูกขอยกพี่น้องทุกคนที่รับคำอวยพรนี้ที่ร่วมรับใช้กับลูกและอาจารย์ดาหนุนใจเราอธิษฐานเพื่อเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเปิดสวรรค์เทพระพรเทสิ่งดีลงมาอวยพรสุขภาพการเงินการงานการรับใช้ลูกเต้าและลูกหลานของเขาลงไปถึงพันชั่วอายุคนขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องจะไม่มีใครเจ็บป่วยในปีข้างหน้าและต่อไปและทุกคนจะมีอายุยืนยาวขอความแสนดีของพระเจ้าและพระพรไล่ตามทันพี่น้องทุกท่านและพี่น้องที่เจ็บป่วยเราขอสั่งให้ความเจ็บป่วยจงออกไปพี่น้องที่มีหนี้สินเราขอสั่งให้หนี้สินจงออกไปเราขอพระเจ้าเมตตาประทานพระคุณอันล้นเหลือให้กับพี่น้องเกิดความสำเร็จและเกิดการอัศจรรย์เกิดการทะลุทะลวงในชีวิตของพี่น้องในปี2022และปีต่อๆไปข้าแต่พระเจ้าลูกขอฝากพี่น้องไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูได้ทรงจ่ายราคาให้แก่เขานั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาจริงๆอย่างอัศจรรย์ในนามพระเยซูและขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยประเทศลาวและชนชาวเผ่าเห็นคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าเห็นการฟื้นฟูไฟของพระองค์เทลงมาและเกิดความบริสุทธิ์เกิดความชอบธรรมและการอัศจรรย์และชัยชนะสวรรค์มาตั้งอยู่ในประเทศไทยและคนไทยทั่วโลกและชาวลาวทั่วโลกและชนชาวเผ่าทั่วโลกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรค่ะ